เลยยังไม่รู้เลยโอเคเขาก็แถลงแล้วว่าจะไปขอเสียงจากภาคการเมืองตรงนี้เขาได้มีการติดต่อทางภาคการเมืองยังไม่มีนะเพิ่งจะรู้เนี่ยจริงๆประชุมออกจากห้องมาทานข้าวเลยนั่นแหละเขาจะรู้ตรงนี้แล้วถ้าเขาติดต่อมาแล้วถ้ายังมีพรรคก้าวไกลอยู่จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องยังไงคะก็ถ้าเขาติดต่อมาเดี๋ยวจะแจ้งรู้นะแต่วันนี้ยังไม่มีแล้วจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเป็นแกนก็คือรัฐบาลแกนนำคือพรรคเพื่อไทยนายกคือพรรคเพื่อไทยแต่ถ้ายังมีพรรคก้าวไกลอยู่ตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนไหมคะผมว่าเราพูดชัดไปแล้วนะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธพรรคก้าวไกลแต่เราปฏิเสธแนวทางนโยบายกับแนวความคิดในเรื่องมาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่มาตรา112เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการการดำเนินการของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็รับไม่ได้ก็ที่ชัดเจนนะครับตรงนี้พอเปลี่ยนเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันหรือจะร่วมรัฐบาลก็มีมากขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าจะสนับสนุนให้ถึงเวลาก่อนนะผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเคยบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องฟังเสียงส.ส.ว่าเขาพูดว่าไงเขาคิดว่ายังไงนะครับผมจะไปตอบคำถามนี้ผมตอบไม่ได้แล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าไอ้ใครที่เอาผมไปใส่ข่าวว่าไปติดต่อพรรคโน้นพรรคนี้ใครมาคุยเนี่ยช่วยลงข่าวนี้เถอะครับว่ามันใส่ร้ายแล้วก็เป็นเท็จทั้งหมดเลยครับตรงนี้นะเห็นทางโฆษกแถลงแล้วว่าในส่วนที่มีข่าวในเรื่อง16คนที่บอกว่าไปซบทางภูมิใจไทยเพื่อจะติดต่อรัฐบาลเพื่อไทยแล้วลงในเพจพรรคเลยตรงนี้จะมีการดำเนินการกับคนที่เอาไปลงไหมคะหรือว่าคนที่เอามาเอาตัวคนที่เอาไปลงมาให้ทีนะว่าใครเป็นคนไปให้ข่าวเอาช่วยบอกมาหน่อยเถอะนะครับผมก็อยากรู้เพจพรรคเลยครับไม่ใช่ครับเพจพรรคตรงไหนแต่ในพรรคมันไม่มีไงก็นั่นน่ะสิครับในเมื่อไม่มีก็ต้องบอกว่านี่เฟคนิวนี่เป็นข่าวเท็จช่วยแก้ให้หน่อยนะครับว่าผมเนี่ยไม่อยากเป็นจำเลยของพรรคของสังคมนะครับสิ่งที่ไม่ได้ทำอย่าพยายามยัดเยียดนะผมว่ามันไม่ถูกต้องวันนี้เนี่ยพรรคเรากำลังจะเดินไปข้างหน้านะจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพรรคต่างๆเนี่ยมันไม่ควรจะมาเล่นเกมใต้ดินหรืออะไรทั้งหมดหรอครับจะไม่ล่มใช่ไหมคะเอาผมพูดดูคำหนึ่งว่าการที่วันที่6นี้เนี่ยจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นองค์ประชุมจะครบหรือไม่ครบอยู่ที่สำนึกครับนะสำนึกเนี่ยมันลึกกว่าสันดานนี่นะครับตรงนี้มันนิสัยสันดานแล้วไปสำนึกถ้ามีสำนึกก็ทุกอย่างจบหมดครับไม่ต้องห่วงครับจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นจนถึงวันนี้มีการพูดคุยหรือว่าในส่วนของพรรคมีการพูดคุยกันไหมคะว่าเพื่อให้การประชุมวันที่6มันราบรื่นแล้วก็มีกกบหชุดใหม่ได้ก็วันนี้เราก็ประชุมกรรมการบริหารเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะครับในกรณีมีข้อโต้แย้งต่างๆเนี่ยเราก็ยกเลิกทั้งหมดเพื่อเข้าสู่กระบวนการและวันนี้นะครับผู้ใหญ่หลายท่านก็พูดชัดเจนว่ายืนยันว่าอยากจะเห็นการประชุมครบองค์ประชุมในวันที่6เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเมื่อท่านพูดมาแล้วเนี่ยท่านก็คงจะไม่เสียคำพูดหรอกครับคนเราถ้าเสียคำพูดก็ไม่มีใครรับถือครับได้ถามพี่ยุ้งยิ้มท่านเลยครับว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบพรรคก้าวไกลแต่ไม่ชอบเรื่องแนวทาง112แสดงว่าถ้าพรรคก้าวไกลลดเพดานเรื่อง112หรือว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีพรรคก้าวไกลก็ยินดีที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมว่าไอ้ตรงนี้เป็นแนวคิดที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าการจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครเนี่ยอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะครับผมบอกเลยมีใครยืนยันอะไรได้ 100% บ้างถ้าเรามีความเชื่อมั่นเราก็ร่วมถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นเราก็ไม่จำเป็นต้องร่วมเพราะว่าผมเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลก็โอเคเป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่เคยบอกเลยว่าประชาธิปัตย์ต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวพูดอยู่ทุกคำพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวต่างๆที่ออกไปเนี่ยขอช่วยประชาสัมพันธ์นิดว่านี่คำพูดจากปากผมไม่ค่อยสัมภาษณ์เท่าไหร่หรอกนะแต่ผมก็พูดเป็นระยะออกมาในวันที่ผมเสียหายวันนี้ก็พูดชัดเจนที่สุดแล้วนะครับว่าไม่เคยมีครับพฤติกรรมอย่างที่เป็นข่าวออกไปแล้วก็หยุดดีนะครับพฤติกรรมอย่างนั้นมันไม่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรอก